บทที่34ได้เคิร์ฟมองไปยังบริเวณด้านหน้าบาร์ก่อนมองออกไปด้านขวาของอาคารแล้วตามด้วยด้านซ้ายอาคารแถบนี้ล้วนสร้างด้วยอิฐและชำรุดสุดโทรมเขาเดินลงบันไดไปสู่ความมืดมิดและขวัญคลุ้งพอมองไปรอบๆก็เห็นชายชนชั้นแรงงาน2คนนั่งอยู่ที่บูธด้านหลังพวกเขากำลังยกเหยือกเบียร์ขึ้นตรงโต๊ะกลมที่สูงเท่าบาร์เครื่องดื่มมีผู้หญิงคนหนึ่งนั่งอยู่คนเดียวมือข้างหนึ่งถือแก้วไวน์ขาวส่วนอีกข้างคีบบุหรี่ที่สูบแล้วครึ่งมวนขณะที่เขามองอยู่เธอก็วางบุหรี่ลงบนที่เคียบบุหรี่ก่อนจะวางแก้วไวน์ลงแล้วหยิบลิปสติกทั้งเล็กในกระเป๋าเอามาเติมปากเด็กเดินแซงผ่านผู้คนไปที่บาร์เครื่องดื่มบาร์เทนเดอร์ชายที่เจอมาคราวก่อนยังอยู่เขานั่งลงแล้วสั่งเบียร์ยี่ห้อครูสบาร์เทนเดอร์รินมันใส่แก้วก่อนใช้มีดตัดเนยปาดฟองเบียร์ที่ปากแก้วออกแล้วดันแก้วมาให้จังหวะพอดีกับที่เด็กเคยยื่นเงินให้$5ได้บอกว่าไม่ต้องถอนคุณเคยมาที่นี่บาร์เทนเดอร์เงยหน้ามองเด็กเคยพยักหน้าแล้วจิบเบียร์ใช่มากับผู้ชายอีกคนผมจำได้คนที่ท่าทางแปลกๆเขาได้กลับมาที่นี่อีกไหมไม่เลยบาร์เทนเดอร์เอาผ้าขี้ริ้วเช็ดบ่าไม้มอกันนี้เจ้าตัวทูวนเป็นวงกลมอย่างรวดเร็วก่อนหน้านั้นเขาเคยมาที่นี่หรือเปล่าเคยอยู่2ครั้งคุณเคยคุยกับเขาไหมเขาไม่คุยกับใครเลยนอกจากคุณนะเขาพักอยู่แถวนี้เหรอผมไม่รู้เหมือนกันผมเคยเห็นเขาแต่ตอนออกจากที่นี่แล้วจากนั้นก็ไม่เคยเห็นเขาอีกเลยแล้ววันนี้สาวเสิร์ฟไม่มาบาร์เทนเดอร์หัวเราะฮึๆไม่มาเกิดอะไรขึ้นกับเธอ งั้นเหรอเขาร้องดังขึ้นมือยึดเช็ดบ่าก่อนที่จะเท้าศอกชะงกหน้าเข้ามาคุยคุณจะเรียกเขาว่าเธอก็ได้แต่ผมคงไม่เรียกแบบนั้นแน่ๆถ้างั้นคุณเรียกเขาว่าอะไรบาร์เทนเดอร์ชี้มาที่เด็กเคอร์เป็นคำถามที่ดีแต่ผมไม่ได้เป็นคนจ้างพนักงานที่นี่หน้าที่ของผมก็คือรินเหล้าเช็ดถูทำความสะอาดและโยนไอ้พวกขี้เมาออกไปจากบาร์เป็นครั้งคราวแล้วใครเป็นคนจ้างเธอใครก็ตามที่เป็นเจ้าของบาร์นี้ไง3ปีที่ผ่านมาบาร์นี้เปลี่ยนเจ้าของมา4คนแล้วมีแต่ผมนี่แหละที่ไม่ไปไหนแต่ผมก็คงไม่อยู่ที่นี่หรอกถ้าที่อื่นให้เขาจ้างเยอะกว่าคุณหมายความว่าพนักงานคนนั้นเป็นชายแต่งหญิงอย่างนั้นเหรอก็ทำนองนั้นน่าจะใช่ละมั้งไม่รู้สิผมเองก็ไม่คิดจะลองพิสูจน์ดูซะด้วยผมไม่ได้สนใจเรื่องชาวบ้านเด็กเคยหลับตานึกภาพพนักงานหญิงคนนั้นมีรูปร่างสูงโปร่งผมบลอนเป็นหล่อนซึ่งบดบังใบหน้าของเธอเกือบหมดหรืออาจต้องเรียกว่าใบหน้าของเขาสิ่งที่สามารถบอกได้แน่ชัดคงเป็นลูกกระเดือกมีเพียงการศัลยกรรมเท่านั้นที่จะปกปิดสิ่งนี้ได้คุณรู้รายละเอียดอะไรเกี่ยวกับพนักงานคนนั้นไหมอาจจะเป็นชื่อที่อยู่สลิปเงินเดือนพวกเจ้าของบาร์มีทุกอย่างที่คุณว่ามานะแต่พวกเขาไม่ใช่คนที่นี่น่าจะอยู่รัฐอื่นผมคิดว่าพวกเขาคงควบรวมกิจการเพื่อลดต้นทุนหรืออะไรทำนองนั้นคนพวกนี้ทำเงินได้มหาศาลในขณะที่ผมแค่พอมีพอกินสรุปคือไม่ได้เก็บประวัติพนักงานไว้ที่นี่ถูกต้องใครเป็นคนสัมภาษณ์คนเข้าทำงานนะที่นี่จ้างพนักงานผ่านทางบริษัทจัดหางานแล้วคุณรู้ไหมว่าบริษัทอะไรบาร์เทนเดอร์จ้องหน้าเด็กเคอทำไมคุณถึงอยากรู้เรื่องชาวบ้านนะคะเด็กเขาหยิบตราตำรวจออกมาให้ดูผมกำลังสืบคดีอยู่ใครคนนั้นอาจจะเป็นคนที่ผมต้องสอบปากคำบาร์เทนเดอร์จ้องมองตราของเขาแล้วตอบโอเคที่จริงแล้วผมไม่รู้หรอกว่าไอ้คนนั้นเขามาจากบริษัทไหนนะเขาแค่โผล่มาที่นี่แล้วก็เริ่มทำงานเลยคุณไม่ได้ถามไทยอะไรเขาเลยเหรอนี่คุณเราอยากได้คนมาช่วยงานนะสาวเสิร์ฟอีกคนก็ไม่มาทำงานด้วยเจ้านั้นบอกว่าเขาถูกบริษัทจัดหางานที่เจ้าของบริษัทใช้บริการอยู่ส่งตัวมาผมก็เลยให้เขาทำงานตั้งแต่เมื่อไหร่1วันก่อนคุณจะมาที่นี่กับผู้ชายคนนั้นน่ะถ้าบริษัทจัดหางานไม่ได้ส่งพนักงานคนนั้นมาล่ะแล้วเขาจะโกหกเพื่ออะไรมิทราบที่นี่มีห้องน้ำสำหรับพนักงานไหมมีสิอยู่ด้านหลังบาร์แล้วเขาเคยใช้ห้องน้ำนั้นไหม
ผมมั่นใจว่าเคยนะใครๆก็ต้องเคยเข้าไปฉี่หรือไปทำอะไรสักอย่างในนั้นบ้างอะใช่ไหมไม่ว่าจะอยู่ในท่ายืนหรือว่านั่งอะพาผมไปดูหน่อยสิบาร์เทนเดอร์พาเด็กเคอร์ไปที่ด้านหลังบาร์ตรงนั้นมีประตูสภาพใกล้จะพังติดป้ายไว้ว่าห้องน้ำมีเทปพันสายไฟไหมเด็กเคอร์ถามอยู่หลังบาร์ช่วยไปเอามาให้ผมหน่อยนะบาร์เทนเดอร์ผู้มีท่าทางมึนงงหายไปครู่หนึ่งก่อนจะกลับมาพร้อมม้วนเทปเด็กเกอร์ดึงเทปกาวออกมาแปะทับประตูเป็นรูปกากบาทนั้นคุณกำลังทำบ้าอะไรของคุณอ่ะเขาถามผมจะเรียกหน่วยพิสูจน์หลักฐานมาที่นี่ภายใน5นาทีไม่ว่าใครก็ห้ามใช้ห้องน้ำนี้เด็ดขาดเอาแล้วถ้าผมเกิดอยากห้องน้ำขึ้นมาแล้วคุณก็ไปใช้ห้องน้ำของลูกค้าก่อนสิเดี๋ยวคุณต้องบอกรูปพรรณสันฐานของเขาด้วยเตรียมตัวขุดความทรงจำทุกรายละเอียดออกมาได้เลยเด็กเขาโทรหาแลคเคสเตอร์ในทันทีแต่ตอบกลับมาฉันจะส่งเจ้าหน้าที่ไปเดี๋ยวนี้เลยแล้วคุณไปคุยกับโบการมาเป็นยังไงบ้างล่ะก็รู้กันอยู่อ่ะเด็กเขากดปุ่มวางซ้ายแล้วเดินออกจากบาร์เขาไขข้อข้องใจไปได้สองอย่างจากการมาที่นี่อย่างแรกคนที่ถ่ายรูปเขากับลีโอโพลในบาร์ก็คือสาวเสิร์ฟแล้วเธอก็ส่งไปให้อเล็กซานดราเจมิสันซึ่งเป็นคนเดียวที่เขียนข่าวได้จุดประสงค์ก็เพื่อทำลายชื่อเสียงของเด็กเคอร์และที่ยิ่งไปกว่านั้นพวกเขาต้องการให้เขาตั้งคำถามว่าความจริงคืออะไรกันแน่อย่างที่สองสาวเสิร์ฟคนนั้นออกจากบาร์ไปขึ้นรถแล้วทำมารับลีโอโพลตอนที่ลีโอโพลออกจากบาร์เด็กเคอร์เดาว่าน่าจะเป็นรถยนต์ไฮบริดหรือรถพลังงานไฟฟ้าเพราะเขาไม่ได้ยินเสียงเครื่องยนต์เลยทั้งที่ควรจะได้ยินเด็กเขาจำได้ว่าในบาร์เหลือบาร์เทนเดอร์อยู่คนเดียวหลังจากที่ลีโอโพออกไปสาวเสิร์ฟไม่ได้อยู่ในบาร์เพราะเธอต้องออกไปเอารถต้องเป็นชายแต่งหญิงแน่ๆหรืออาจจะเป็นผู้หญิงที่เคยปลอมตัวเป็นชายแต่งหญิงไม่ในหนังที่เขาเคยดูมาหลายปีก่อนหนังเรื่องนั้นมีชื่อว่าวิกเตอร์วิกตอเรียแสดงนำโดยเจมส์การ์ดเนอร์กับจูลีแอนดรูสและสาวเสิร์ฟก็น่าจะรู้เห็นเป็นใจกับลีโอโพลในการก่ออาชญากรรมด้วยเด็กเขาไม่ได้สังเกตท่าของสาวเสิร์ฟคนนั้นเลยแต่ตอนนี้เขาอยากเห็นมันใจจะขาดและถ้าให้เดาเธอคงสวมรองเท้าเบอร์9เขาพยายามคำนวณความสูงของเธอในใจตอนนั้นเด็กเขานั่งอยู่เขาไม่แน่ใจว่าสาวเสิร์ฟใส่รองเท้าส้นสูงหรือเปล่าแต่ก็ต้องพยายามนึกให้ออกพี่คนนั้นสูงประมาณ177ถึงราว180เซนติเมตรรูปร่างผอมไหล่แคบแต่สะโพกไม่ใหญ่สูงไม่ถึง188เซนติเมตรไม่มีทางจะหนักกว่า90กิโลกรัมและไม่มีทางมีช่วงไหล่กว้างเหมือนเด็กเคอร์ด้วยไม่น่ายากเกินกว่าจะทำความเข้าใจถ้าตั้งใจทุกอย่างก็ย่อมเป็นไปได้และดูเหมือนความเป็นไปได้กำลังจะเกิดขึ้นในที่แห่งนี้เขาตรึกตรองระหว่างนั่งรอหน่วยพิสูจน์หลักฐานเมื่อพวกเขามาถึงเด็กเคอร์ก็แจ้งบริเวณที่อยากให้ตรวจสอบแลงแคสเตอร์ให้เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานทำตามที่เด็กเคอร์บอกทุกขั้นตอนนักสเก็ตภาพอาชญากรเข้ามานั่งคุยกับบาร์เทนเดอร์ในทันทีส่วนเด็กเคอร์เดินทางไปยังสถานที่อีกแห่งเพราะจู่ๆความคิดบางอย่างก็แล่นเข้ามาในหัวของเขาบทที่35เด็กเคอร์มาที่ห้องเรียนงานช่างไม่มีการเรียนการสอนวิชางานช่างในปีนี้เพราะครูที่สอนวิชานี้ลาออกไปก่อนจะเริ่มปีการศึกษาใหม่เขาลองใคร่ครวญว่ายังมีเหตุผลอื่นอีกหรือเปล่าที่คนร้ายจะเข้ามาใช้พื้นที่และแคมแห่งนี้นอกเหนือจากเรื่องที่ว่าห้องเก็บของในห้องเรียนงานช่างเป็นจุดเชื่อมต่อกับช่องทางลับเด็กเคอร์ก้าวเข้าไปในห้องเก็บของด้านหลังห้องเรียนงานช่างเขาจะมองเศษอุปกรณ์จากโครงงานเก่าๆของนักเรียนที่ถูกทิ้งไว้มาดูราวกับกระดูกไดโนเสาร์ที่รอให้นักโบราณคดีมาขุดค้นได้เขาจะขุดเองเขาเริ่มค้นหาด้านบนของแต่ละกองลงสู่ด้านล่างแต่ไม่พบสิ่งใดที่เป็นประโยชน์เขาเลยนั่งลงกับพื้นและคิดใคร่ครวญลองลำดับเหตุการณ์ที่พอจะเป็นไปได้ในที่สุดเขาก็สรุปได้ว่าในทางปฏิบัติมันไม่ใช่ที่ที่เหมาะสมเอาซะเลยคนร้ายน่าจะต้องการพื้นที่ที่เป็นส่วนตัวกว่านี้พื้นที่ซึ่งไม่เสี่ยงต่อการถูกจับได้มากจนเกินไปเด็กเขาออกจากห้องเก็บของแล้วเดินลงบันไดไปสู่ห้องที่มีแผ่นไม้บาร์ซ่า
ตั้งปิดผนังจริงเอาไว้ดูเหมือนกองขยะในนั้นจะถูกคนร้ายย้ายไปไว้ด้านข้างแทบไม่ต้องรื้อกองขยะลงไปลึกๆเลยเขาแค่ดึงของชิ้นนั้นออกมาแล้วยกขึ้นดูลวดตาข่ายกับแผ่นหนังบุนวมอดีตนักกีฬาอย่างเด็กเคอร์จำรูปสองของสิ่งนี้ได้ทันทีมันคืออุปกรณ์ป้องกันไหล่สำหรับนักกีฬาอเมริกันฟุตบอลแต่ที่ไม่ธรรมดาคือมันยาวลงไปถึงช่วงเอวมีแผ่นเสริมบริเวณแขนที่ช่วยปรับความกว้างและความหนาในทุกๆจุดอีกทั้งยังมีแบนพับหลายอันที่เลื่อนเปิดได้เมื่อปลดสลักกุญแจ2ตัวดูคล้ายโลงเหล็กสำหรับทำมานักโทษในยุคกลางแต่เป็นแบบยาวครึ่งตัวชุดนี้มีลักษณะคล้ายลำตัวมนุษย์ที่มีสายรัดซึ่งเมื่อใส่แล้วจะยิ่งเสริมให้ช่วงลำตัวใหญ่ขึ้นเป็น2เท่าเด็กเคอร์เปิดชุดแล้วพยายามยัดตัวเข้าไปมันมีขนาดเกือบเท่ากับตัวเขาเด็กเคอร์จึงใส่มันไม่ได้คนที่จะใส่ได้ต้องเป็นคนที่ตัวเล็กกว่าเขาสักครึ่งหนึ่งนี่มันชุดเพิ่มขนาดตัวชัดๆเขารู้สึกทึ่งกับความยืดหยุ่นที่ปรับเปลี่ยนไปตามการเคลื่อนไหวของผู้สวมใส่นั่นเป็นผลจากลวดกับแผ่นหนังและสายรัดหลายเส้นที่ยึดชิ้นส่วนทั้งหมดเข้าด้วยกันแต่มันก็ควรจะยืดหยุ่นได้ขนาดนี้อยู่แล้วเพราะผู้สวมใส่ต้องเดินไปเดินมาและยิงปืนได้คล่องชุดนี้จะทำให้คนที่มีน้ำหนัก63กิโลดูมันคนที่หนักกว่า90กิโลได้ง่ายๆคนตัวพร้อมจะกลายเป็นนักกีฬาอเมริกันฟุตบอลตัวใหญ่ยักษ์ได้ในทันทีนอกจากนี้เขายังเจอสนับที่ใช้ครอบขาใกล้กับกองขยะมันทำให้ร่างกายช่วงล่างดูใหญ่และมีน้ำหนักสมส่วนกับลำตัวท่อนบนเอาละปริศนาเรื่องขนาดตัวใหญ่ล่ามของคนร้ายก็กระจ่างแล้วทีนี้เขาต้องขบคิดเรื่องความสูงของคนร้ายต่อเด็กเขายังคงรื้อกองขยะต่อไปเขารื้อจนพบสิ่งที่แทรกอยู่ระหว่างตะเกียงเก่าๆสองดวงกับโต๊ะที่ประกอบขึ้นจากท่อนไม้เขายกขึ้นมากะขนาดด้วยตาเปล่ามันก็รองเท้าบูทไม่หยกซนแต่พื้นเป็นพันนาและร่ามในระดับที่เท่ากันตลอดความยาวเท้าสมแล้วจะสูงขึ้นประมาณ8เซนจึงสรุปได้ว่าคนร้ายใส่เดินได้สะดวกกว่ารองเท้าส้นสูงเพราะถ้าเป็นรองเท้าส้นสูง3นิ้วจะทำให้ขาดความคล่องตัวไปมากแต่รองเท้าแบบนี้จะช่วยให้รู้สึกเหนื่อยโดนเป็นพื้นที่ยกสูงขึ้นได้เคยวางรองเท้าบูทไว้ข้างรองเท้าตัวเองเพื่อเทียบขนาดเขาพบว่ามันเล็กกว่าน่าจะเบอร์9ไม่ก็9ครึ่งหลังจากคนต่อไปสักพักเขาก็พบรองเท้าบูทอีกข้างเด็กเขาวางรองเท้าทั้งสองข้างลงบนพื้นเท้าของเขาใหญ่กว่าจึงยัดลงไปไม่ได้ทำได้แค่เหยียบบนตัวรองเท้าเท่านั้นจากที่สูง196เซนก็จะเพิ่มขึ้นเป็น230เซนในทันทีเช่นเดียวกับใครก็ตามที่สูงราว170เซนถึง180เซนคนคนนั้นก็จะกลายเป็นคนตัวสูง188เซนเด็กเขานึกถึงวิธีที่คนร้ายนำอุปกรณ์เหล่านี้เข้ามาในวันที่โรงเรียนจัดงานแสดงละครคนร้ายซ่อนสิ่งเหล่านี้ไว้ในโรงอาหารแล้วค่อยขนย้ายมาตามเส้นทางนี้ซึ่งที่จริงแล้วมันไม่จำเป็นต้องทำแบบนั้นด้วยซ้ำเพราะเขาสามารถขนของทั้งหมดมาไว้ที่นี่เวลาไหนก็ได้เขาเลยไปเห็นถุงขยะใบหนึ่งจึงหยิบมันมาใส่ของทั้งหมดเอาละปัญหาเรื่องขนาดตัวก็รู้แล้วปัญหาเรื่องวิธีแทรกตัวผ่านประตูเข้าไปในช่องทางลับโดยไม่ต้องเลื่อนเครื่องปรับอากาศจึงกระจ่างไปด้วยคนร้ายต้องเป็นคนตัวผอมมากแน่ๆอาจจะเท่าแลงแคสเตอร์ก็ได้ดังนั้นเขาจึงไม่มีปัญหากับการแทรกตัวผ่านช่องว่างแคบๆและถ้าตัวบางเท่าสาวเสิร์ฟคนนั้นก็ต้องผ่านได้อยู่แล้วแต่เขาพรานึกถึงกล้องวงจรปิดที่ประตูด้านหลังโรงเรียนที่คนร้ายยอมให้กล้องจับภาพแค่ช่วงเอวขึ้นไปก็เพราะคนร้ายต้องการปกปิดเรื่องรองเท้าบูทพื้นหนานั่นเองพอทำแบบนี้ก็จะได้ไม่ต้องกังวลว่าใครจะเห็นเท้าแน่นอนว่าพวกคนในโรงเรียนที่วิ่งหนีเอาตัวรอดคงไม่ใส่ใจเรื่องรองเท้าของคนร้ายอยู่แล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งในขณะที่กำลังไล่ยิงพวกเขาอยู่เด็กเขาโทรบอกเลคเชสเตอร์เรื่องสิ่งที่ค้นพบหลังจากสะบัดคำว่าบ้าเอ้ยอยู่หลายครั้งเธอก็บอกว่าจะมาเอาหลักฐานในถุงขยะนั้นภายใน10นาทีเด็กเขาขึ้นไปยืนบนเคาน์เตอร์กลางห้องเรียนงานช่างแล้วกวาดตามองพยายามคาดคะเนลำดับเหตุการณ์ต่างๆเขาต้องประติดประต่อชิ้นส่วนปริศนาเข้าด้วยกันให้ได้เพื่อจะได้รู้ว่ายังมีช่องโหว่อยู่มากแค่ไหน
คนร้ายเข้ามาในโรงเรียนคืนที่มีงานแสดงละครแล้วไปซ่อนตัวอยู่ในห้องเย็นที่โรงอาหารคนร้ายออกมาในเช้าวันรุ่งขึ้นเดินจากโรงอาหารไปยังด้านหลังโรงเรียนโดยที่ไม่มีใครเห็นก่อนจะมาหาเดบบี้วอตสันที่ห้องเรียนงานช่างแล้วตีหัวเธอจากนั้นเขาก็เปลี่ยนชุดและหยิบปืนออกมาให้พร้อมแล้วเดินผ่านกล้องวงจรปิดหลังจากลากเดบบี้วอตสันออกมาจากห้องเรียนเขาก็จับร่างของเธอให้อยู่ในท่ายืนหน้าตู้ล็อกเกอร์จากนั้นก็เดินอ้อมหัวมุมทางเดินมายิงเธอซ้ำก่อนจะออกไปและยิงคนจากด้านหลังถึงด้านหน้าโรงเรียนแล้วคนร้ายก็หนีออกไปผ่านช่องทางลับตรงโรงอาหารซึ่งเชื่อมกับฐานทัพแมคโดนัลด์นั่นเป็นช่องทางที่เขารู้มาจากเดบบี้จากนั้นคนร้ายก็ซ่อนอุปกรณ์ปลอมตัวไว้ในกองขยะนี่แหละคือที่มาของรอยรองเท้าชุดที่สองซึ่งเป็นรอยคนเดินขึ้นบันไดสรุปก็คือคนร้ายหนีออกไปทางฐานทัพทหารหลังจากใช้ช่องทางลับซึ่งซ่อนอยู่หลังผนังปลอมที่เด็กเคยค้นพบเอาล่ะถ้ามันไปตามนี้จริงก็แปลว่าเหลืออีกคำถามสำคัญมากๆเพียงข้อเดียวทำไมต้องไปโรงเรียนแมนฟิลด์ทำไมคนร้ายถึงเลือกก่อเหตุที่นี่มีเหตุผลข้อเดียวที่เด็กเคยนึกออกเขาเคยเรียนที่นี่ถ้าคนร้ายมองว่านี่เป็นเรื่องที่เจาะจงถึงเขามากๆแล้วก็บอกได้เลยว่าที่นี่มีสิ่งที่เกี่ยวข้องกับเขาอยู่เต็มไปหมดเรียกได้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างสื่อถึงตัวเขาได้ทั้งนั้นเดคเคอร์ก้าวลงจากเคาน์เตอร์ก่อนเดินไปตามทางโรงเรียนยังคงปิดการเรียนการสอนมีข่าวลือว่านักเรียนจะถูกย้ายไปยังโรงเรียนใกล้เคียงเพื่อเรียนเทอมแรกให้จบเสียก่อนและหลังจากช่วงวันหยุดนี้ทางภาครัฐจะช่วยกันหาทางออกว่าจะทำยังไงต่อในช่วงเวลาที่เหลือของปีเด็กเขารู้สึกไม่สบายใจเรื่องที่พวกนักเรียนจะต้องกลับมาเรียนที่นี่ใจหนึ่งเขาอยากให้รัฐบาลสั่งทุบที่นี่ไปซะแล้วเปลี่ยนมันให้กลายเป็นอนุสรณ์สถานสำหรับผู้วายชนแต่อีกใจหนึ่งเขาก็ไม่อยากให้ไอ้สารเหลวนั่นได้ใจที่สามารถสร้างความวุ่นวายขนาดใหญ่ให้กับคนทั้งเมืองเพราะว่านั่นมันเป็นการอ่อนข้อให้กับผู้ก่อการร้ายชัดเด็กเขาเดินเข้าไปในโรงยิมแล้วรีบจำเท้าไปยังตู้เก็บถ้วยรางวัลซึ่งตั้งอยู่ริมผนังในนั้นเต็มไปด้วยถ้วยและรางวัลอื่นๆที่ทางโรงเรียนได้รับมาตลอดหลายปีทั้งหมดถูกจัดวางตามลำดับเวลาที่ได้มาจึงเป็นเรื่องง่ายสำหรับเด็กเขาที่จะมองหาสิ่งที่ต้องการแต่มันไม่ได้อยู่ในนั้นทุกๆรางวัลที่เขาได้รับถ้วยหลายสิบใบที่สลักชื่อเขาเอาไว้ทุกอย่างหายไปหมดเด็กเขากวาดตาดูซ้ำแล้วซ้ำอีกแต่ก็ไม่เจอรางวัลพวกนั้นเลยเขาพิงตู้พรางยกมือปิดปากเหตุการณ์ยิงในโรงเรียนแมนฟิลด์ครั้งนี้เกิดขึ้นเพราะเขาเพราะเอมอสเด็กเคอร์คนร้ายมีแรงจูงใจแบบเดียวกับตอนที่ฆ่าครอบครัวของเขาแรงจูงใจของคนร้ายก็คือฉันเอมอสเด็กเคอร์เขารู้สึกเหมือนถูกเดวินเลอร์คูร์สอัดกระแทกอีกรอบโทรศัพท์ดังขึ้นเขาเดาว่าแลงเคสเตอร์โทรมาแต่ไม่ใช่คนที่โทรมาคือบอร์การ์ดเดคเคอร์เราจะของบางอย่างในถังขยะตรงตรอกที่เลฟเฟอร์ตี้ถูกฉุดไปคุณพูดถูกนะมันเป็นเครื่องแบบตำรวจจริงๆเดคเคอร์รู้สึกได้ถึงสิ่งที่กำลังจะตามมาจากน้ำเสียงร้อนรนของบอร์การ์ดมีอะไรอีกชุดเครื่องแบบเป็นของแท้มันเป็นชุดที่กรมตำรวจบริงตันแจกให้เจ้าหน้าที่แล้วยังไงอีกอะมีชื่อปักอยู่ที่เสื้อใช่เครื่องแบบทุกตัวมีหมดนั่นแหละแต่มันเป็นชื่อใครล่ะเดคเคอร์แทบจะเดาออกในทันทีชื่อของคุณบทที่36เดคเคอร์วิ่งกระเหิดกระหอบมาจนถึงอาคารหลังหนึ่งเขาตรงไปที่ประตูทางเข้าแล้วกดรหัสรักษาความปลอดภัยมันไม่ใช่รหัสที่เดายากอะไรเพราะเป็นเลขวันเกิดของมอลลี่พอประตูเปิดเขาก็วิ่งเข้าไปห้องเก็บของทุกห้องล้วนมีประตูที่เชื่อมกับข้างนอกเขามุ่งหน้าเวียงประตูบานสุดท้ายแล้วควักกุญแจออกมาแต่แล้วก็เหลือไปเห็นว่าตัวล็อกหายไปจากประตูคนร้ายจงใจทำให้เขารู้ได้เข้ายกประตูขึ้นชักปืนไว้ในมือเพื่อให้เตรียมพร้อมแต่ข้างในว่างเปล่าไร้สิ่งมีชีวิตใดๆในนี้เต็มไปด้วยข้าวของที่เขาขนมาจากบ้านเพราะว่าที่ที่เขาย้ายไปอยู่ไม่มีที่ว่างเลยแต่เดคเคอร์ไม่คิดจะทิ้งของพวกนี้เพราะมันเป็นสิ่งที่ย้ำเตือนให้ระลึกถึงความทรงจำเมื่อครั้งยังใช้ชีวิตอยู่กับคนสองคนที่เขารักมากที่สุด
นั่นคือแคสซี่กับมอลลี่กล่องทุกใบในห้องนี้ติดป้ายไว้อย่างเป็นระเบียบและวางอยู่บนชั้นโลหะแข็งแรงที่นี่เป็นสิ่งที่เขาแทบไม่มีปัญญาจ่ายแต่ถึงอย่างนั้นเขาก็ไม่เคยลืมผ่อนแม้แต่งวดเดียวเคยยอมทนหนาวทนหิวหาเงินมารักษามันไว้ความทรงจำทั้งหมดไม่เคยเลือนหายไปมันสะท้อนให้เห็นถึงสภาพจิตใจเขาที่เก็บสิ่งต่างๆเอาไว้เต็มไปหมดแต่ทุกอย่างก็ถูกจัดเรียงเป็นระเบียบเมื่อต้องการสิ่งไหนก็สามารถหยิบเอามาได้อย่างง่ายดายในนี้มีกล่องใบหนึ่งที่เด็กเคอร์ต้องดูแค่ใบเดียวเท่านั้นมันอยู่ลึกเข้าไปทางด้านหลังค่อนไปทางซ้ายบนชั้นที่2กล่องใบที่4จากทางขวาเขาเอื้อมมือไปอย่างบริเวณนั้นแต่แล้วก็ชะงักกล่องอยู่ตรงนั้นแต่ฝาเปิดอยู่เขาคว้ามันลงมาจากชั้นวางแล้ววางบนพื้นคอนกรีตข้างในมีของใช้ต่างๆจากตอนที่เป็นตำรวจเริ่มถึงชุดเครื่องแบบที่เขาเอามาเก็บไว้ตอนได้เลื่อนขั้นเป็นเจ้าหน้าที่สืบสวนที่ต้องเก็บไว้เพราะตำรวจนอกเครื่องแบบยังต้องแต่งชุดเต็มยศในบางโอกาสจริงๆแล้วเด็กเคอร์ต้องคืนชุดเครื่องแบบเมื่อออกจากกรมตำรวจแต่เขาแค่คิดว่ายังไงมันก็คงไม่ถูกนำไปใช้ต่ออยู่แล้วเพราะไม่มีใครในกรมตำรวจตัวใหญ่เท่าเขาเครื่องแบบชุดนั้นไม่ได้อยู่ในกล่องมีคนขโมยมันไปเพื่อใช้หล่อเลฟตี้ให้ลืมระวังตัวไปชั่วขณะและการเผลอลืมระวังตัวแค่เพียงเสี้ยววินาทีก็นับว่าอันตรายมากเมื่ออยู่ในตรอกนั้นคนร้ายรู้ที่อยู่ของฉันคนร้ายรู้ได้ว่าฉันมีห้องเก็บของพวกเขากำลังล้ำเส้นได้เคยนึกย้อนไปถึงครั้งสุดท้ายที่เขาเข้ามาที่นี่เมื่อ27วันก่อนตอนบ่ายโมง35นาทีคนร้ายจับตาดูเขาตั้งแต่ตอนนั้นเลยหรือเปล่าหรือว่าตั้งแต่ก่อนหน้านั้นแล้วได้เคยรีบวิ่งไปที่ประตูซึ่งติดตั้งกล้องวงจรปิดเขาไม่คิดว่ามันจะได้เบาะแสอะไรแต่ก็คิดถูกจริงๆเลนกล้องถูกพ่นสเปรย์สีดำใส่เห็นได้ชัดว่าไม่มีใครคอยเฝ้าดูมันและถ้าหากว่าเป็นอย่างนั้นก็หมายความว่ากล้องตัวนี้บันทึกภาพอะไรไม่ได้เลยเป็นเวลาอย่างน้อยก็เกือบเดือนเขาโทรไปหาโบกาด15นาทีต่อมาขบวนรถก็มาจอดหน้าประตูเด็กเขาเชิญทีมเจ้าหน้าที่เข้ามาข้างในแล้วพาไปที่ห้องเก็บของระหว่างเดินนำทางก็อธิบายไปด้วยเมื่อถึงห้องนั้นลูกน้องของโบกาดก็เริ่มค้นหาลายนิ้วมือและร่องรอยอื่นๆที่อาจหลงเหลืออยู่โบกาดกับเด็กเคอร์ยืนดูอยู่เคียงกันทำไมคุณถึงไม่คืนเครื่องแบบหลังออกจากกรมอ่ะโบกาดถามเด็กเคอร์พอเดาได้ว่าบทสนทนานี้จะดำเนินไปในทิศทางไหนแต่เขาไม่คิดจะตอบโต้อะไรเพราะโบกาดก็พูดถูกผมควรจะคืนจริงๆนั่นแหละแต่ก็ไม่ได้คืนเด็กเคอร์ตอบโบกาดพยักหน้าเบาๆเด็กเคอร์ไม่แน่ใจว่าโบกาดจะฉุนขาดขึ้นมาอีกหรือเปล่าแต่เดาว่าเขาคงไม่ทำอย่างนั้นในขณะที่มีลูกน้องอยู่ด้วยผมว่านะโบกาดพูดคนร้ายคงต้องใช้เครื่องแบบตำรวจของจริงนั่นแหละถึงจะหลอกเลฟตี้สำเร็จพวกเขารู้เรื่องนี้ดีคำพูดนี้ยิ่งทำให้เด็กเคอร์รู้สึกผิดแต่เห็นได้ชัดว่าโบกาดตั้งใจให้เป็นแบบนั้นเขารู้สึกเหมือนโดนต่อยสุดแรงโดยที่อีกฝ่ายแม้จะเป็นต้องใช้กำปั้นคุณเอาเครื่องแบบนั้นมาด้วยหรือเปล่าเด็กเคอร์ถามอยู่ในถุงเก็บหลักฐานในรถอ่ะผมขอดูหน่อยได้ไหมทั้งคู่เดินไปหยิบถุงใบนั้นทั้งเครื่องแบบและหมวกถูกตรวจสอบแล้วไม่มีอะไรที่ใช้เป็นเบาะแสได้เลยโบกาดพูดแต่เด็กเคอร์ไม่ได้คิดจะหาสิ่งเหล่านั้นเขาจับปลายขากางเกงและพบสิ่งที่ต้องการมาอยู่ถัดขึ้นไปจากปลายขากางเกง15เซนเขาชี้ให้โบกาดดูรู้อะไรโบกาดถามรู้เข็มกลัดเข็มกลัดอย่างนั้นเหรอผมสูง196เซนขากางเกงเลยต้องยาวกว่าคนทั่วๆไปดังนั้นพอคนร้ายใส่กางเกงตัวนี้เขาก็เลยต้องเก็บขากางเกงขึ้นประมาณ15เซนไม่งั้นเลฟเฟอร์ตี้จะสังเกตได้ว่านี่ไม่ใช่เครื่องแบบของเขาตอนนั้นผมผอมกว่านี้นะแต่มั่นใจได้เลยว่าคนร้ายต้องหาอะไรมาคาดเอวหรือติดเข็มกลัดไว้ด้านหลังแน่ๆเสื้อก็เหมือนกันเด็กเขาตรวจดูเสื้อแล้วพบรูเข็มสองรูตรงบริเวณเกือบกลางหลังมีรูตรงนี้แล้วก็ตรงนี้คนร้ายคงพับแขนเสื้อขึ้นแล้วติดเข็มกลัดเพื่อให้ความยาวพอดีกับแขนของเขาแล้วคงต้องเอาอะไรมาเสริมด้านในหมวกเพื่อให้มันพอดีกับขนาดหัวที่ไม่ได้ใหญ่มากด้วยคนร้ายตัวเล็กกว่าคุณมากใช่ไหมสูงประมาณ180เซนและเป็นคนตัวผอม
แต่เคสเตอร์บอกผมว่าคุณเจอหลักฐานที่โรงเรียนเป็นรองเท้าบูทแบบพื้นหนากับอะไรบางอย่างที่เสริมให้ขนาดตัวดูใหญ่ขึ้นมันเหมือนอุปกรณ์ป้องกันไหล่และสนับครอบขาของนักกีฬาอเมริกันฟุตบอลสิ่งเหล่านี้ช่วยคนตัวผอมที่สูง180เซนดูตัวใหญ่ขึ้นมากส่วนเรื่องอีเมลเราคว้าน้ำเหลวนะแกะรอยจากไลน์ไอพีก็ไม่เจอตัวคนร้ายโบกาดบอกก็ไม่แปลกใจเดคเคอร์ก็มองชื่อที่ปักอยู่ตรงอกของชุดเครื่องแบบเดคเคอร์ตำรวจในเครื่องแบบบุคคลที่เขาเคยเป็นแล้วเขาก็เห็นอีกสิ่งหนึ่งปรากฏเป็นรอยจางๆแต่ดูแล้วหรือว่ายังไม่ดูที่ตราตำรวจสิเดคเคอร์บอกโบกาดมองตามนี่มันเครื่องหมายกากบาทมีคนทำเครื่องหมายไว้บนตรานี้เอาแล้วมันหมายถึงอะไรเป็นการสร้างสัญลักษณ์ให้กับการฆาตกรรมเลฟเฟอร์ตี้อย่างนั้นเหรอผมไม่รู้เขาส่งเครื่องแบบกันให้บอกาจะตรวจรับไปก่อนจะหันมองเจ้าหน้าที่ซึ่งเก็บหลักฐานอยู่ในห้องเก็บของคุณเก็บของทั้งหมดนี้ไว้ทำไมเดคเคอร์มองหน้าอีกฝ่ายแล้วพูดช้าๆราวกับตอบตัวเองซะมากกว่ามันเป็นไม่กี่สิ่งที่ยังเหลืออยู่ในชีวิตของผมเพราะการมองเขายังเห็นใจความโศกเศร้าโศกสลดปรากฏบนใบหน้าเดคเคอร์สังเกตเห็นจึงพูดนี่ไม่จะไปต้องสงสารผมหรอกนะถ้าเราเลือกอะไรแล้วก็ต้องอยู่กับมันให้ได้เอาแต่คุณไม่ได้เลือกให้ครอบครัวคุณถูกฆ่านะเดคเคอร์ผมคิดว่าข้าตะก่อนเชื่อว่าเรื่องทั้งหมดคือทางที่ผมเลือกนั่นเป็นความคิดที่ระยำต่ำช้ามากนะใช่ระยำสุดๆเลยล่ะบทที่37หลังจากเจ้าหน้าที่คนห้องเก็บของแล้วไม่พบอะไรเด็กเคอร์ก็กลับไปที่โรงแรมเขาพบว่าช่วงที่ผ่านมามีคนมาเยี่ยมห้องของเขามากมายและแต่ละคนได้ฝากของที่ระลึกทิ้งไว้เต็มไปหมดที่ประตูมีขวานดำเล็กๆปักอยู่ส่วนบนด้านหน้าต่างผนังมีข้อความที่พ่นด้วยสีสเปรย์มีตุ๊กตาเด็กไร้หัวหลายตัววางทิ้งอยู่บนพื้นคอนกรีตหน้าหนังสือพิมพ์ที่มีข่าวซึ่งเขียนโดยเจมิสันถูกโปรยไปทั่วทางเดินบางก็ถูกแปะเทไว้บนผนังมีถ้อยคำหยาบคายฝากไว้เต็มไปหมดรูปของเด็กเคอร์หลายรูปถูกแต่งแต้มให้ดูมันปีศาจใต้รูปใบหนึ่งมีข้อความเขียนไว้ว่าไอ้คนฆ่าลูกเดคเคอร์ดึงขวานออกแล้วแตะของอย่างอื่นไปพ้นทางเขาเปิดประตูเข้าห้องแล้วลงล็อกหลังจากวางขวานไว้บนโต๊ะเขียนหนังสือแล้วเขาก็เดินไปทิ้งตัวลงนอนบนเตียงและหลับตาพยายามคิดหาคำตอบที่ยังคนไม่เจอมันซ่อนอยู่ตรงไหนสักแห่งเขารู้ดีว่ามันอยู่ตรงนั้นนี่เป็นครั้งที่ร้อยแล้วที่เดคเคอร์ต้องมาย้อนลำลึกถึงเหตุการณ์ทั้งหมดตามลำดับเสียงของประตูดังขึ้นขัดจังหวะความคิดเขาลุกขึ้นเดินไปที่ประตูแล้วตะโกนถามนั่นใครคนที่อยากจะขอโทษคุณน่ะเขาทำเสียงนั้นได้จึงเปิดประตูอเล็กซานดราเจมีซันยืนถือตุ๊กตาหัวขาดตัวหนึ่งอยู่ตรงนั้นฉันเสียใจจริงๆนะเธอเอ๋ยเสียหน้าดูสำนึกผิดจากใจจริงคนอย่างคุณมีเรื่องต้องเสียใจด้วยเหรอเด็กเคอร์ถามนี่เด็กเคอร์คุณยิ่งทำให้ฉันรู้สึกแย่ไปกันใหญ่นะเสื้อเสริมชุดสีดำทั้งตัวกางเกงรัดรูปและเสื้อสเวตเตอร์ที่ยาวปิดสะโพกรองเท้าบูทสั้นหนาและไม่สูงมากรวมถึงเสื้อแจ็คเก็ตยีนตัวสั้นและกระเป๋าสะพายใบใหญ่คุณพอจะมีเวลาไปดื่มกาแฟกับฉันไหมเจมิสันถามทำไมผมต้องไปฉันไม่ได้มาที่นี่เพื่อสัมภาษณ์คุณนะก็นั่นน่ะสิแล้วคุณจะมาทำไมบริมเมอร์บอกกับฉันว่าคุณเป็นคนค้นพบหลักฐานสำคัญมากมายในคดีนี้แต่เธอไม่ได้บอกว่าคุณเจออะไรบ้างเธอเรียนรู้อะไรบ้างแล้วสินะนี่ไปดื่มกาแฟกันเถอะฉันมีเรื่องอยากคุยกับคุณนะเดี๋ยวฉันเลี้ยงเองไปกับฉันเถอะนะมันสำคัญมากเด็กเคอร์ปิดประตูแล้วเดินลงบันไดไปกับเธอพวกเขาข้ามถนนแล้วเดินต่อไปอีกประมาณ 2-3 ช่วงถนนมุ่งหน้าสู่ร้านกาแฟเล็กๆที่ถูกขนาบด้วยร้านขายของขนาดใหญ่2แห่งร้านหนึ่งมีไม้ตีปิดหน้าต่างส่วนอีกร้านทำทัศนกิจการไปตามๆกันทั้งเมื่อกำลังแย่ไปหมดเจมิสันต้องคอยสังเกตขณะเดินผ่านร้านแรกอีกไม่นานฉันก็คงไม่มีข่าวอะไรให้เขียนถึงนอกจากเรื่องกิจการล้มละลายและการยึดทรัพย์ทั้งคู่รับกาแฟมาแล้วเดินไปนั่งลงที่โต๊ะตัวเล็กแถวๆหลังร้านเด็กเคิร์ตจ้องมองเจมิสันที่กำลังตักน้ำตาลใส่ถ้วยจะคุยเรื่องอะไรเขาถามทื่อๆฉันรู้สึกเสียใจกับเรื่องข่าวนั้นเด็กเคิร์ต
พอนึกย้อนไปก็คิดว่าคุณไม่ควรต้องมาเจออะไรแบบนี้เลยฉันไม่คิดว่าคุณมีเอี่ยวกับเรื่องที่ครอบครัวถูกฆ่าหรอกนะฉันเองก็เห็นด้วยกับเรื่องที่คุณบอกที่ว่าต้องมีไอ้โรคจิตที่ไหนสักคนพยายามปั่นหัวและทำลายชีวิตคุณมันหลอกใช้ฉันแล้วฉันก็ยอมทำตามนั้นเพียงเพื่อจะได้มีข่าวไปเขียนแต่ฉันต้องมานั่งสงสัยทีหลังว่าใครกันที่มีความแค้นกับคุณโดยที่คุณไม่รู้ตัวเบเกอร์จิบกาแฟพลางสบตาเธอไปด้วยแต่ไม่ได้ตอบอะไรซิมิสันพูดต่อฉันมั่นใจว่าคุณเองก็คงพยายามคิดจนหัวแทบแตกเหมือนกันใช่ผมคิดมันน่าจะเป็นความแค้นส่วนตัวป่ะการลงมือฆาตกรรมส่วนใหญ่ก็มาจากเหตุผลนั้นนั่นแหละไม่ฉันหมายความว่ามันต้องมีอะไรมากกว่านั้นไงบริมเมอร์บอกฉันว่าคนร้ายทิ้งข้อความไว้2ครั้งเธอไม่ได้บอกว่าคนร้ายเขียนอะไรแต่ชัดเจนเลยว่าคนร้ายต้องการสื่อสารกับคุณแต่เธอไม่ตอบแต่สายตาเขาบอกฉันว่ากำลังสนใจในสิ่งที่เธอพูดฉันก็เลยขุดคุยเรื่องอะไรเรื่องคุณยังไงนี่ฉันเป็นนักข่าวนะเรามีช่องทางในการสืบประวัติคนอื่นตั้งเยอะแล้วคุณเจออะไรบ้างอ่ะคุณเป็นคนบริงตันเป็นนักกีฬาดาวเด่นที่สุดในเมืองและเป็นคนหนุ่มที่มีอนาคตคำพูดนี้ทำให้เด็กเคยนึกถึงถ้วยรางวัลในโรงเรียนคนร้ายขโมยถ้วยรางวัลในโรงเรียนแมนฟิลด์ที่เป็นชื่อผมไปหมดแล้วจิมมี่สันเอ็ดหลังพิงโต๊ะอี้สีหน้าเธอเดือดผสมปนเปกันระหว่างความพึงพอใจกับความชงนคนร้ายเอาไปตอนไหนอ่ะแน่นอนว่าต้องไม่ใช่วันก่อเหตุเพราะคนร้ายของไม่ลาบของพลุงพลังไปทั่วโรงเรียนแต่ก็ใช่ว่าจะเป็นไปไม่ได้แต่ตอนนี้ผมยังไม่รู้แน่ชัดไม่แน่ว่าสักวันคุณอาจจะได้เขียนเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งหมดนี้ก็ได้คำถามก็คือต้องเป็นคนในบริงตันหรือเปล่าที่แค้นคุณมานานเป็นปีๆอยู่ดีๆจะมีใครที่ไหนไม่รู้ไม่อิจฉานักกีฬาดาวเด่นของเมืองที่ประสบความสำเร็จอย่างนั้นน่ะหรอเรื่องที่คนร้ายขโมยทั่วโรงเรียนไปหมดอาจบ่งชี้ว่าเป็นคนในพื้นที่ตอนเรียนอยู่แมนฟิลด์คุณได้สารสัมพันธ์กับใครบ้างหรือเปล่าล่ะคนคนนั้นอาจจะนึกว่าคุณไปแล้วไปรับตั้งแต่เข้ามหาวิทยาลัยแล้วคุณก็กลับมาที่นี่แถมยังกลายเป็นตำรวจที่ประสบความสำเร็จอีกความเกลียดชังที่คุกกรุ่นอยู่ในใจมันก็เลยระเบิดออกมาต้องเรียกว่าพวกเขาต่างหากเด็กเคอร์บอกพวกเขาอย่างนั้นหรอแปลว่ามีมากกว่าหนึ่งคนอย่างนั้นหรอนี่คุณเขียนเรื่องนี้ไม่ได้นะขนมตัวมาพูดกับเธอไม่ได้เด็ดขาดอเล็กซานดราเพราะถ้าคนร้ายได้อ่านก็จะถึกทางเอาว่าคุณรู้อะไรต้องมีอะไรรู้เยอะจนอาจเป็นภัยต่อตัวเขาเองและอาจอันตรายต่อตัวคุณด้วยฉันรู้เด็กเธอรู้ไหมก่อนหน้านี้คุณเองก็ทำฉันกลัวนะฉันถึงได้ต้องพกสเปรย์พริกไทยตลอดเวลาและตั้งเบอร์ไหนวันๆเป็นเบอร์โทรฉุกเฉินนะแต่คุณก็กลับมาอยู่ตรงนี้เพื่อช่วยผมแก้ปัญหาพวกนั้นอาจจะจับตาดูอยู่ก็ได้นะทำไมคุณต้องเสี่ยงด้วยล่ะฉันไม่ได้มาเป็นนักข่าวโดยหวังว่าจะมีชีวิตที่ปลอดภัยหรอกนะเด็กเคอร์ฉันทำงานนี้เพราะฉันต้องการจะเสี่ยงคุณกับฉันเหมือนกันตรงนี้นี่แหละเหมือนกันยังไงฉันคิดว่างานเดียวที่จะเสี่ยงกว่าการเป็นนักกีฬากับตำรวจก็คืองานที่ต้องไปอยู่ในสนามรบฉันพอจะเดาได้ว่าคุณเป็นคนชอบเสี่ยงและฉันก็เป็นคนแบบเดียวกับคุณถ้าเราสามารถทำอะไรในเวลาที่ยังทำได้แล้วทำไมไม่ลงมือทำเลยล่ะเอาล่ะคุณจำใครสักคนที่เกลียดคุณได้ไหมล่ะผมเล่นกีฬาเก่งแต่เรื่องอื่นผมไม่ถนัดเลยนะผมไม่ชอบหาเรื่องใครผมเป็นคนรักสนุกชอบยิงมุกชอบทำให้คนอื่นหัวเราะแต่บางทีผมก็อารมณ์เสียง่ายผมไม่ใช่คนที่สมบูรณ์แบบอะไรเลยนอกจากเล่นกีฬาเก่งแล้วผมก็ไม่ได้พิเศษอะไรตรงไหนเลยนี่ฉันคงไม่มีโอกาสเห็นคุณในแบบที่สนุกสนานร่าเริงใช่ไหมคนเราเปลี่ยนกันได้คุณเปลี่ยนไปจากเมื่อก่อนมากสินะเด็กเคิร์ตจิบกาแฟใครๆก็เปลี่ยนกันทั้งนั้นแหละผมเองก็ไม่เว้นใช่ทุกคนย่อมต้องเปลี่ยนแปลงแต่ฉันคิดว่าคุณเปลี่ยนชนิดพลิกจากหน้ามือไปหลังมือคุณหมายความว่าไงที่คุณถูกพุ่งชนในสนามไงเล่าฉันดูใน YouTube นะฮะเยี่ยมนี่มันน่ากลัวจะตายฉันนึกภาพไม่ออกเลยว่าจะเป็นยังไงถ้าเธอเองโดนมันคุณนะผมจำตอนนั้นไม่ได้หรอกนะพวกเขามาบอกผมทีหลังว่าผมอึราดด้วยการถูกชนแรงขนาดนั้นทำให้ระบบประสาทส่วนกลางทำงานผิดเพี้ยน
ในช่วงที่มีการแข่งขันนัดอุ่นเครื่องก่อนเริ่มฤดูกาลคนดูแลอุปกรณ์ถึงกับต้องเข้ามาตรวจดูแลความเรียบร้อยหลังจบการแข่งขันจะได้แน่ใจว่าซ่อนกางเกงเปื้อนของเสียเอาไว้มิดชิดและไม่น่าจะมีแฟนๆคนไหนบังเอิญเจอเข้ารวมถึงหมวกกันน็อกกับชุดนักกีฬาที่เปื้อนเลือดด้วยนอกจากนี้ยังต้องมีคนคอยกันผู้นักข่าวเวลาที่นักกีฬาเข้ามาในห้องพักหลังจบเกมนักข่าวจะได้ไม่ต้องได้ยินเสียงร้อนตะโกนด้วยความเจ็บปวดพวกนักกีฬาต้องคอยส่งแอมโมเนียหรือยาแก้ปวดให้กันเองจะได้มีแรงพูดคุยกับนักข่าวโดยสามารถปิดบังความจริงที่ว่าสมองของพวกเขาโดนกระแทกจนยุบหายไปครึ่งหนึ่งคือฉันไม่ใช่แฟนกีฬาอเมริกันฟุตบอลหรอกนะพวกนักกีฬาก็เหมือนนักรบเกรดิเอเตอร์แห่งศตวรรษที่21ที่ฆ่าฟันกันเพื่อสร้างความบันเทิงให้กับเราในขณะที่เราก็แค่นั่งดื่มเบียร์กินฮอทดอกขณะดูการแข่งขันพร้อมทั้งตะโกนเชียร์เวลามีใครสักคนบาดเจ็บพวกคุณคิดว่าเราดูกีฬาเป็นจริงเป็นจังมากกว่านี้สินะฉันเดาว่าวงการกีฬาคงมีเงินสะพัดมากทีเดียวเห็นไหมล่ะว่าจริงๆแล้วคนเราก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปมากนักหรอกหลังจากอุบัติเหตุคราวนั้นคุณหายไปนานเลยนะพอถูกตัดออกจากทีมก็ไม่มีข่าวเกี่ยวกับคุณอีกเลยฉันเลยหาข้อมูลเรื่องคุณในช่วงนั้นไม่เจอแต่หลังจากนั้นคุณก็กลับมาเข้าสถาบันตำรวจที่นี่เพื่อนฉันคนหนึ่งหาคะแนนสอบของคุณมาให้ด้วยนะนี่คุณดูจะมีเพื่อนเยอะนะใช่นักข่าวที่ดีก็ต้องใช้ตัวช่วยทุกอย่างเท่าที่จะหาได้นั่นแหละว่าแต่คะแนนสอบของคุณอะสูงมากนะอดีตหัวหน้าก็บอกผมอย่างนั้นพวกกองมิลเลอร์ก็ขุดคุยเรื่องของคุณเหมือนกันสินะนี่ทำไมคุณถึงสนใจเรื่องของผมนะเพราะฉันคิดว่าถ้าอยากได้ตัวคนร้ายเจอเราก็ต้องย้อนกลับไปดูต้นกำเนิดของแรงจูงใจและคุณคือแรงจูงใจของเรื่องทั้งหมดนี้ดังนั้นฉันจึงต้องทำความเข้าใจในตัวคุณเพื่อจะได้เข้าถึงพวกคนร้ายเธอหยุดพูดก่อนจะเอาช้อนคอกับถ้วยกาแฟก่อนจะไม่เป็นตำรวจคุณไปอยู่ที่ไหนมาเรื่องของผมอะคุณไม่อยากจับพวกนั้นให้ได้หรือไงผมไม่เคยพูดอย่างนั้นนะคุณก็รู้ว่าฉันพูดถูกคุณคือกุญแจสำคัญของคดีนี้เจมิสันโน้มตัวเข้ามาพลางแตะข้อมือลงบนมืออบอวกของเดคเคอร์ฉันอยากช่วยคุณนะเดคเคอร์คุณอยากได้รางวัลพูลิเซอร์ทั้งหากนี่จะบอกอะไรให้นะถ้าคุณยอมให้ฉันช่วยแล้วก็ฉันจะไม่เขียนข่าวอะไรก็ตามที่ไม่ได้รับอนุญาตจากคุณฉันจะให้คุณไปคนตรวจสอบและพิจารณาข่าวที่ฉันเขียนทั้งหมดหรือจะห้ามเขียนเลยก็ได้เรื่องวันนั้นจะไม่มีใครรู้เด็ดขาดคุณแน่ใจนะว่าจะเอาแบบเนี้ยค่ะฉันแน่ใจทำไมล่ะรู้จักแอนดี้แจ็คสันไหมครูสอนภาษาอังกฤษที่โรงเรียนมัธยมแมนฟิลด์เขาเป็นเหยื่อถูกยิงรายสุดท้ายที่ยังรอดชีวิตอยู่และเป็นคนที่พยายามจะเข้าไปขัดขวางคนร้ายใช่เขาเพิ่งเสียชีวิตไปเมื่อชั่วโมงที่แล้วก่อนในนี้แอนดี้ไม่ได้สอนที่แมนฟิลด์นะเขาเคยเป็นศาสตราจารย์ที่มหาวิทยาลัยเพอร์ดูที่ฉันเป็นศิษย์เก่าเขานี่แหละที่ทำให้ฉันอยากเป็นนักข่าวแอนดี้ย้ายมาสอนที่นี่เพื่อดูแลแม่ของเขาที่ป่วยเขาเป็นคนดีมากคุณไม่เห็นเคยบอกเรื่องนี้เลยก็เพราะมันเป็นเรื่องส่วนตัวของฉันไงเล่าแต่ฉันก็เล่าให้คุณฟังแล้วนี่ไงเจมิสันยื่นมือมาถ้างั้นนะนี่ข้อตกลงฉันจะไม่เขียนข่าวถ้าคุณไม่อนุญาตและกับการที่คุณที่ฉันช่วยตามล่าไอ้สารเลวนั่นคุณว่าไงเด็กเคยค่อยยื่นมือออกไปก่อนจะเขย่ามือกับเธอถ้าอย่างนั้นเราจะเริ่มกันจากตรงไหนดีล่ะเจมี่สันถามเดคเคอร์ลุกขึ้นห้องเก็บของบทที่38เวลาล่วงเลยมันจนดึกดื่นเดคเคอร์กับเจมี่สันนั่งขัดสมาธิค้นของในกล่องอยู่บนพื้นที่ห้องเก็บของเมื่อ 2-3 นาทีที่แล้วเจมี่สันกลับมาพร้อมกับมือค่ำซึ่งเป็นอาหารจีนแบบสั่งกลับบ้านเธอวางกระดาษทิชชู่จานกระดาษมีดและซ่อมพลาสติกไว้ให้ก่อนเทอาหารใส่จานของเดคเคอร์แล้วค่อยเทใส่จานตัวเองเขาจ้องมองเธอด้วยความประหลาดใจเจมิสันอธิบายฉันไม่ใช่คนประเภทชอบทำงานบ้านหรอกนะแต่ฉันเป็นลูกคนโตจากบรรดาพี่น้อง7คนเลยชอบเล่นเป็นพ่อแม่ที่เข้าครัวทำอาหารนะเขาพยักหน้าแล้วกัดเปาะเปียกคำใหญ่ระหว่างที่เจมิสันตักซุปไข่ใส่ปากเธอซื้อเบียร์มา2ขวดเดคเคอร์กระดกขวดของเขาขึ้นดื่มแล้ววางลงเจมิสันมองไปรอบๆห้องคุณเก็บข้าวของทุกอย่างไว้ในนี้หมดเลยเหรอก็เฉพาะของสำคัญนะไม่เห็นมีอะไรเกี่ยวกับอเมริกันฟุตบอลเลยอ่ะ
ขายักไหลและเอาซ่อมจิ้มเนื้อกุ้งชีวิตช่วงนั้นไม่ได้สำคัญอะไรกับผมเธอพยักหน้าช้าๆแต่ในเมื่อเกิดเรื่องร้ายๆขึ้นกับครอบครัวคุณการเก็บของพวกนี้ไว้ไม่ทำให้คุณเจ็บปวดหรอทั้งเสื้อผ้าของลูกสาวตำราอาหารของภรรยาจดหมายรูปภาพสิ่งเดียวที่เป็นความเจ็บปวดก็คือการไม่ได้เก็บของพวกนี้เอาไว้เด็กเคอจ้องเธอคุณใช้ชีวิตคู่นานกี่ปีนานเกินจำเป็นน่ะเขาจ้องมองเธออย่างคาดหวังคำตอบ2ปี3เดือนในสุดเจมิสันก็ตอบที่จริงฉันก็ไม่ได้คิดว่าจะนานขนาดนี้ด้วยซ้ำเอาแล้วมันเกิดอะไรขึ้นทุกอย่างก็เริ่มเปลี่ยนไปเขาไม่ใช่ผู้ชายแบบที่ฉันคิดว่าเขาเป็นและฉันก็คิดว่าตัวเองไม่ใช่ผู้หญิงแบบที่เขาอยากจะให้เป็นด้วยแล้วลูกคุณล่ะนี่แหละโชคดีที่เราไม่มีลูกด้วยกันเพราะถ้ามีของเลิกกันยากใช่น่าจะยากลูกทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างดีขึ้นและในขณะเดียวกันก็ทำให้ลำบากขึ้นด้วยเจมิสันเอ็นตัวพิงหลังกระดาษพรางฉันเข่าขึ้นแล้วจิบเบียร์เธอเอานิ้วเคาะที่ศีรษะการถูกอัดกระแทกครั้งนั้นทำให้สมองคุณเปลี่ยนไปเลยหรือเปล่าเด็กเคอพยักหน้าพรางสดเบียร์เมื่อกี้ฉันเห็นรายงานจากสถาบันวิจัยนั้นมันอยู่ในกล่องแถวโน้นอะตอนที่อยู่ที่นั่นคุณรู้สึกแปลกๆบ้างไหมเด็กเคอวางขวดเบียร์แล้วยกมือลูบเคราหมายถึงผมรู้สึกเหมือนเป็นหนูทดลองหรือเปล่าล่ะใช่ผมรู้สึกแล้วคนอื่นๆเป็นไงบ้างไม่มีใครเล่าออกมาตรงๆหรอกมันเป็นเรื่องความเป็นส่วนตัวของผู้ป่วยแต่ก็มีเรื่องสูบซิบเกี่ยวกับคนนั้นคนนี้รั่วออกมาเสมอผมเลยรู้ว่าคนในสถาบันวิจัยส่วนใหญ่เป็นแบบนี้ตั้งแต่เกิดมีแค่ไม่กี่คนที่เป็นเพราะสมองได้รับความกระทบกระเทือนจากอุบัติเหตุเหมือนผมคิดว่าคนที่สถาบันรู้เรื่องผมก็เพราะพวกเขาเห็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในทีวีแล้วพวกคุณเหมือนกันหมดไหมหมายถึงพรสวรรค์น่ะเหรอนั่นแหละเหตุผลที่ทุกคนต้องไปอยู่ที่สถาบันการที่เราจำอะไรได้ทับทุกอย่างนี่แหละนอกจากนี้ทุกคนก็จะมีความสามารถในบางด้านที่แตกต่างกันออกไปมีอยู่คนหนึ่งเล่นเครื่องดนตรีได้ทุกประเภทโดยไม่ต้องมีใครสอนส่วนอีกคนก็คำนวณตัวเลขที่เป็นจำนวนเฉพาะได้ทันทีไม่ว่ามันจะเป็นตัวเลขกี่หลักก็ตามและมีผู้หญิงอีกคนที่ถูกขนานนามว่าเป็นเทพแห่งความจำตั้งแต่อายุแค่7ขวบเทพแห่งความจำอย่างนั้นหรอเธอจำอะไรได้บ้างอ่ะเธอมีความสามารถพิเศษถึง3อย่างอย่างแรกก็คือจำหมายเลขนับพันที่มีซ้ำกันเลยได้ภายใน1ชั่วโมงอย่างที่2ก็คือการจำลำดับการเรียงไพ่10สำรับได้ภายใน1ชั่วโมงและอย่างสุดท้ายก็คือจำลำดับการเรียงไพ่สำรับเดียวได้ภายใน2นาทีว้าวใครจะรู้ว่ามันง่ายขนาดนั้นเจมิสันพูดเน็บมีแค่150คนบนโลกที่ทำได้ครบทั้ง3อย่างเยอะกว่าที่คิดนะไม่เยอะหรอกถ้าเทียบกับจำนวนประชากรโลก 7,000 ล้านคนนะแล้วคุณล่ะทำได้ไหมผมไม่เคยลองนะไม่รู้จะลองไปทำไมทั้งคู่เงียบไปเจมิสันจ้องมองเด็กเคอร์โดยสายตาพินิจพิจารณาถึงคุณจะเป็นแรงจูงใจของคนร้ายแต่คุณไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับเรื่องที่เกิดขึ้นนะคุณรู้ใช่ไหมตอนนี้มีคนถูกฆ่าตาย13คนเพราะว่าใครบางคนมีปัญหากับผมยังไงมันก็ต้องเกี่ยวกับผมอยู่แล้วแต่คุณไม่ใช่คนเหนี่ยวไก่นี่นาคนร้ายต่างหากที่ทำต่อให้คนร้ายคิดว่าคุณเป็นต้นเหตุของเรื่องนี้แต่สิ่งที่เขาทำก็ไม่ใช่เรื่องที่ถูกต้องคุณก็ช่วยไปบอกครอบครัวเหยื่อด้วยแล้วกันคุณก็เป็นครอบครัวของเหยื่อเหมือนกันนะแต่เขาผลักจานออกไปแล้วลุกขึ้นยืนเขารู้สึกเจ็บเข่ากับหลังแล้วก็อยากจะไปฉี่แต่เมื่อออกไปนอกอาคารแล้วรู้สึกกางเกงเพื่อปลดทุกข์เขาก็ต้องสะดุ้งไม่ได้ยินเสียงเจมิสันเดินตามออกมานี่คุณไม่จำเป็นต้องรู้สึกผิดนะคนร้ายอยากให้คุณรู้สึกผิดคุณก็รู้ว่านี่เป็นแผนการของเขาถ้าไอ้สันเหลวนั่นบงการความคิดคุณได้เท่ากับคนร้ายชนะไป2ต่อแล้วนะต่อแรกคือสมองของเขาสามารถเอาชนะสมองของคุณได้นี่คงทำให้เขาสะใจส่วนต่อที่2ก็คือถ้าคุณไม่สามารถคิดอะไรเป็นเหตุเป็นผลได้เต็มที่คุณก็จะไม่มีวันได้ตัวคนร้ายคนร้ายรู้ดีว่านี่จะทำให้เขาชนะใสๆเลยเด็กเคอรู้สิบกางเกงคืนแล้วหันไปผมรู้ถ้างั้นก็อย่าไปยอมให้เขาทำได้อย่างนั้นสิพูดเนี่ยมันง่ายกว่าทำนะสำหรับคนสมองปกติอาจจะใช่แต่สำหรับคนอย่างคุณนะมันไม่ใช่ก็เดินเข้าไปใกล้เจมิสันจนเธอต้องถอยกรุดไปติดผนัง
คุณคิดว่าการมีสมองไม่ปกติแปลว่าผมต้องไร้อารมณ์อย่างนั้นเหรอผมคงไม่รู้สึกอะไรทั้งนั้นคุณคิดแบบนี้ใช่ไหมเขาบอกเลยนะว่าคุณคิดผิดนี่ฉันไม่ได้คิดแบบนั้นนะที่ฉันจะบอกคือไอ้บ้านนั่นต่างหากที่ไม่รู้สึกรู้สาอะไรเขานั่นแหละที่ผิดปกติไม่ใช่คุณแล้วคุณจะพูดแบบนั้นไปทำบ้าอะไรวะคุณจะรู้สึกยังไงก็ได้เด็กเธอแต่ตอนนี้คุณแย่เกินเยียวยาแล้วฉันดูออกคุณคิดว่าคดีนี้คงเริ่มต้นและจบลงที่หน้าบ้านคุณบางทีนั่นอาจจะทำให้คุณอยากฟาดใครสักคนถูกเข้าของสักอย่างหรืออาจจะต่อยกำแพงให้ยับนั่นมันก็แล้วแต่คุณแต่อย่าปล่อยให้มันมารบกวนสมองคุณสิเพราะวันหนึ่งคุณต้องใช้สมองนั่นใส่กุญแจมือไอ้ฆาตกรแล้วเฝ้าดูมันหายใจเฮือกสุดท้ายในห้องประหารคุณไม่อยากชนะเกมนี้หรือไงสมองของคุณเองนั่นแหละที่จะทำคะแนนได้อย่าลืมสิว่าคนชนะรอดคนแพ้ตายสถานเดียวเดคเคอร์ถอยออกมา1ก้าวเจมี่สันไม่ขยับเขาหันไปทางเอ็นก่อนจะก้มหน้ามองพื้นและเดินกลับเข้าไปค้นกล่องในห้องเก็บของต่อ2ชั่วโมงต่อมาทั้งคู่ค้นหมดทุกกล่องแล้วแต่ก็ไม่พบร่องรอยอะไรเลยเดคเคอร์นั่งผินชั้นวางของผมนึกย้อนกลับไปถึงวันแรกที่ผมได้ใส่ชุดเครื่องแบบและคิดว่าเคยมีเรื่องกับใครจนทำให้เกิดเรื่องตอนนี้ได้บ้างแต่ก็ไม่เจออะไรเลยผมไม่เคยมีปัญหากับใครในเซเว่นแน่นอนว่าผมเคยจับคนร้ายแต่ก็ไม่เคยทำให้ใครต้องถึงกับมาอาฆาตพยาบาทเป็นการส่วนตัวเขาเอามือลูบหน้าและหลับตาลงเจมิสันนวดขอไล่ความเมื่อยล้าพลางจ้องมองมาที่เด็กเธอในนั้นความฉงนก็ปรากฏบนใบหน้าของเธอทำไมคุณถึงนึกย้อนกลับไปแค่ตอนที่เริ่มเป็นตำรวจล่ะเด็กเธอลืมตาก็ผมนึกย้อนไปถึงสมัยเรียนนะผมรู้ว่าใครในแมนฟิลด์ที่มีแนวโน้มจะมีปัญหากับผมแต่ผมก็ไม่เจออะไรเลยเจมิสันผมไม่เห็นเบาะแสอะไรสักอย่างถ้างั้นก็แปลว่าคุณนึกย้อนไปถึงช่วงที่เติบโตมาในเมืองบริงตันและช่วงหลังจากที่กลับมาบริงตันได้แต่ช่วงเวลาระหว่างนั้นล่ะอะไรกันคุณคิดว่าไอ้คนที่พุ่งชนผมในสนามกีฬาอยู่เบื้องหลังเรื่องนี้เหรอผมรู้มาว่าหลังจากหัวเข่ากับไหล่ของไอ้หมอนั่นเสียเขาก็ถูกตัดออกจากทีมแล้วก็ทั้งแตกจนต้องหันไปค้ายาเสพติดตอนนี้ไอ้หมอนั่นยังติดคุกอยู่ที่ลุยเซน่าอยู่เลยแล้วผมก็ไม่ใช่นักกีฬาที่เก่งจนถึงกับต้องมีคนมาอิจฉาไม่ว่าจะตอนอยู่มหาวิทยาลัยหรือตอนเล่นเป็นอาชีพจิมมี่สันหาวงานท้าเซบาสเตียนหรือโผมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้จริงทำไมเขาถึงบอกตำรวจว่ามีเรื่องกับคนในเซเว่นทั้งที่คุณไม่ได้ไปที่นั่นคุณหมายความว่าทำไมเขาถึงต้องโกหกอย่างนั้นน่ะหรอฉันหมายความว่าคุณไม่น่าลืมถ้าเคยไปทำอะไรแย่ๆจนทำให้ต้องมาแก้แค้นแล้วการแสดงออกบ้าๆของเขาก็อาจจะเป็นแค่การแกล้งทำก็ได้แต่ไอ้หมอนนี่มีอะไรบางอย่างที่ทำให้ฉันรู้สึกตึงหิดตอนแรกก็ครอบครัวคุณต่อมาก็คนในโรงเรียนแมนฟิลด์คุณหมอจะบอกได้ไหมว่าคนร้ายสื่อสารกับคุณยังไงเขาเขียนข้อความทิ้งไว้บนผนังบ้านของผมข้อความว่ายังไงบ้างอ่ะเขาบอกกับเธอแล้วอันอื่นล่ะเขาบอกเธอเรื่องรหัสลับที่แฝงอยู่ในโน้ตแปรงบนผนังห้องเดบบี้รวมถึงข้อความที่ถูกสลักไว้บนผนังของเลฟเฟอร์ตี้ให้ตายสิเธออุทานเขาเรียกคุณว่าพี่ชายทุกข้อความเลยหรือไงเด็กเคยพยักหน้าแล้วก็บอกว่าคุณกับเขาเหมือนกันมากแถมยังบอกว่ามีกันอยู่แค่นี้อีกหรอใช่และในข้อความล่าสุดเขาสื่อสารว่าจริงๆแล้วคุณสามารถเลือกได้ว่าจะปล่อยให้การฆาตกรรมเกิดขึ้นไหมและกำหนดได้ว่าเรื่องนี้จะจบลงเมื่อไหร่เหรอเด็กเกิดจ้องหน้าเธอหมายถึงผมหรือว่าคนร้ายเห็นได้ชัดว่าคนร้ายต้องการเป็นคนชนะผมก็ว่างั้นโอเคแต่นี่มันเหมือนคนร้ายกำลังแข่งกับคุณอยู่นะพี่ชายอย่างนั้นเหรอเขาอาจจะหมายถึงสายสัมพันธ์บางอย่างที่เราไม่ได้เฉลียวใจหรือเปล่าเด็กเขาเบิกตากว้างเช่นการอยู่ทีมเดียวกันอย่างนั้นหรอนี่คุณเคยเป็นทหารมาก่อนหรือเปล่าเขาสายหน้าถ้าอย่างนั้นก็น่าจะหมายถึงการอยู่ทีมเดียวกันผมก็บอกคุณแล้วไงว่าถ้าเป็นเรื่องอเมริกันฟุตบอลผมไม่ได้เจ๋งพอที่จะทำให้ใครอิจฉาผมไม่เคยไปแย่งตำแหน่งใครไม่เคยไปขัดผลประโยชน์เรื่องเงินเดือนด้วยแล้วอีกอย่างผมไม่คิดว่าจะมีใครเที่ยวไล่ฆ่าคนอื่นเพียงเพราะเป็นรองผมในทีมอเมริกันฟุตบอลของมหาวิทยาลัยหรอกนะตอนที่เล่นเป็นอาชีพผมมันก็แค่ตัวแทนของทีมไม่มีใครนึกถึงผมหรอก
แต่คุณเชื่อจริงๆเหรอว่าลีโอโพเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้แน่นอนเชื่อเพราะอะไรสัญชาตญาณอย่างนั้นหรอเชื่อเพราะข้อเท็จจริงที่ว่าลีโอโพหายตัวไปผมไปดูตามศูนย์พักพิงคนไร้บ้านทุกแห่งในเมืองแล้วแต่ก็ไม่เจอตัวเขาเลยเขาพยายามปั่นหัวผมไอ้หมอนนั่นเดินออกจากบาร์ไปโดยที่รู้ว่ายังไงผมก็หาเขาไม่เจออยู่แล้วแต่มีสาวเสิร์ฟคนหนึ่งร่วมมือกับเขาเธอคือคนไร้อีกรายแน่ๆคนที่จ้องจะเล่นงานผมไงล่ะเธอคือคนที่ผมต้องตามหาให้เจอแต่ก่อนหน้านี้คุณบอกว่าที่จริงแล้วสาวเสิร์ฟอาจเป็นผู้ชายไม่ใช่หรือไงใช่แล้วก็เป็นคนร้ายด้วยตอนเกิดเหตุฆาตกรรมลีโอโพอยู่ในคุกถึง2ครั้งดังนั้นจึงต้องมีคนร้ายอีกคนแน่ซึ่งของที่คุณหาเจอในโรงเรียนคือของที่เขาใช้ปลอมตัวเป็นคนร่างใหญ่ไอ้หมอนนี้โคตรฉลาดเขารู้ว่าตำรวจจะตัดสินจากสิ่งที่ตาเห็นพอรู้ความสูงกับขนาดตัวของคนร้ายแล้วก็จะไม่คิดอะไรนอกเหนือไปจากข้อเท็จจริงที่มีอยู่เขาจงใจทำให้เราคิดแบบนั้นถ้างั้นก็หมายความว่าลีโอพอหรือคนร้ายรู้วิธีคิดของตำรวจใช่จิมมี่สันทำท่าครุ่นคิดความจริงเพียงอย่างเดียวที่ลีโอพอลบอกกับพวกเราก็คือเรื่องที่เขามีปัญหากับคุณในเซเว่นแถวบ้านแต่คุณกลับมั่นใจว่าเขาโกหกฉะนั้นเราลองกลับไปคิดเรื่องนั้นกันดีไหมเดคเคอร์ลุกขึ้นแล้วมองไปที่เธอมีอะไรคุณพบว่านั้นเป็นความจริงเพียงอย่างเดียวที่เขาบอกกับเราใช่ฉันรู้แต่มันไม่ใช่อะไรไม่ใช่ความจริงผู้จบเดคเคอร์ก็วิ่งออกจากห้องเก็บของไปเจมิสันรีบลุกขึ้นคว้ากระเป๋าและตามเขาไป